24th Special Tactics Squadron ชื่อย่อ 24th STS หรือฝูงบินยุทธวิธีพิเศษที่24ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ Air Force Special Operation Command หรือ FSOC หน่วยปฏิบัติการพิเศษกองทัพอากาศสหรัฐและอยู่ภายใต้การบัญชาการของ Joint Special Operation Command หรือ JSOC กองบัญชาการปฏิบัติการพิเศษร่วมซึ่งอยู่ภายใต้ United States Special Operation Command หรือ USSOCOMหน่วยบัญชาการปฏิบัติการพิเศษของสหรัฐอเมริการ่ายหรือคำขวัญ First Dare That Archer May Leave เหตุผลที่เรียกว่าฝูงบินนั้นเนื่องจากว่าทางกองทัพอากาศนิยมใช้คำว่าฝูงบินหรือ Squadron แทนคำว่ากองร้อยนั่นเอง 24th Special Tactics Squadron จะเป็นกองร้อยที่อยู่ภายในกองพันยุทธวิธีพิเศษที่724หรือ 724th Special Tactics Group ซึ่งอยู่ภายใต้ 24th Special Tactics Operation Wingโดยสำนักงานใหญ่จะตั้งอยู่ที่ฮาร์บอร์ดฟิลด์รัฐฟลอริดาโดย 24th STS จะขึ้นตรงต่อ JSOC หรือกองบัญชาการปฏิบัติการพิเศษร่วม JSOC เป็นหน่วยงานที่มีฐานะสูงและถูกบริหารโดยกฎระเบียบของตัวเองเป็นองค์กรที่มีเงินทุนและงบประมาณเป็นของตัวเองโดยไม่สามารถตรวจสอบงบประมาณที่แน่นอนได้ชัดเจนซึ่งแน่นอนหน่วยรบที่อยู่ภายใต้การบัญชาการของ JSOC คือ First Special Force Operational Detachment Deltaหรือ Delta Force ของกองทัพบกสหรัฐ Naval Special Warfare Development Group หรือ Navy SEAL ของกองทัพเรือและ 24th Special Tactics Squadron หรือ 24th STS ของกองทัพอากาศด้วยงบประมาณและเงินทุนที่เป็นความลับนี้พวกเขามีสิทธิ์ที่จะซื้อสร้างยืมหรือพัฒนาอุปกรณ์ทางการทหารและได้ใช้ก่อนหน่วยรบอื่นๆในกองทัพสหรัฐทั้งหมดและแน่นอนเมื่อ3หน่วยรบนี้มาอยู่ในองค์กรเดียวกันก็จะไปต้องทำงานร่วมกันโดยวัตถุประสงค์ในการคัดเลือกหน่วยรบพิเศษเทียร์หนึ่งของทั้ง3เหล่าทัพมาอยู่ใน JSOC คือการต่อต้านการก่อการร้ายสากลปฏิบัติภารกิจที่มีความอันตรายและมีความเสี่ยงสูงภารกิจที่มีความซับซ้อนและละเอียดอ่อนซึ่งถ้ามีคำสั่งจากกองบัญชาการไม่ว่าจะปฏิบัติการที่ไหนหรือช่วงเวลาใดก็ตามพวกเขาจะสามารถเดินทางไปถึงที่หมายได้ในระยะเวลาไม่เกิน18ชั่วโมงก่อนที่เพื่อนๆจะทำความรู้จักกับ 24th STS นั้นต้องทำความเข้าใจก่อนว่าใน FSOC นั้นมีหน่วยปฏิบัติการพิเศษอยู่ซึ่งเรียกว่า Special Tactics ซึ่งจะประกอบไปด้วย Pararescueman Combat Controller Special Reconnaissance และ Tactical Air Control Party ซึ่งทั้งหมดนี้จัดเป็น Special Tactics ทั้งหมดซึ่งพวกเขาเหล่านี้ก็จะถูกคัดเฉพาะมือดีเท่านั้นเพื่อเข้าร่วมเป็น 24th STS หรือ 24th Special Tactics Squadron 24th STSจัดเป็นหนึ่งใน3หน่วยปฏิบัติการพิเศษระดับเทียร์1ของกระทรวงกลาโหมสหรัฐอเมริกาโดยสาเหตุที่ 24th STS ได้รับการก่อตั้งขึ้นมาเนื่องมาจาก JSOC ต้องการที่จะจัดตั้งหน่วยปฏิบัติการพิเศษระดับเทียร์1ที่มีภารกิจและหน้าที่เหมือนกับหน่วยสงครามพิเศษเหล่าอื่นๆขึ้นมาโดยแนวคิดการจัดตั้งจะมีการ2ข้อดังนี้ต้องการ Operation Security การรักษาความปลอดภัยในการปฏิบัติภารกิจต้องการหน่วยรบที่มีความสามารถสูงเพื่อที่จะทำงานร่วมกับ Delta Force และ Dave Groovกองร้อยยุทธวิธีพิเศษที่24จัดตั้งอย่างเป็นทางการในวันที่21ตุลาคม1941โดยหน่วยงานได้เปลี่ยนชื่อมากมายจนได้ใช้ชื่อที่ใช้กันในปัจจุบันนั่นคือ 24th Special Tactics Squadron ในบรรดาหน่วยปฏิบัติการพิเศษเทียร์1ทั้ง3เหล่าทัพ 24th STS คือหนึ่งในทีมปฏิบัติการที่มีความสามารถของเหล่ารบพิเศษจาก FSOC เอาไว้ด้วยกันเนื่องมาจากผู้ที่มีสิทธิ์เข้าร่วมจะต้องได้รับการคัดเลือกจาก PararescuemanCombat Controller, Special Reconnaissance และ Tactical Air Control Party โดยภารกิจส่วนใหญ่ของกองร้อยยุทธวิธีพิเศษที่24จะทำหน้าที่สนับสนุนชุดปฏิบัติการพิเศษเทียร์1นั่นคือ First SFOD Delta Force และ Dave Groo โดยภารกิจของพวกเขาจะประกอบด้วย Direct Action การจู่โจมโดยตรงกับเป้าหมาย Counter Terrorism การต่อต้านการก่อการร้ายสากล Counter Insurgency การต่อต้านความไม่สงบHostage Rescue การช่วยเหลือตัวประกัน Special Reconnaissance การลาดตระเวนพิเศษ Combat Search and Rescue CSAR การค้นหาและกู้ภัยในการรบ Direct Action การจู่โจมโดยตรงกับเป้าหมายหน่วยรบพิเศษไม่ว่าจะเหล่าทัพใดหรือระดับไหนก็ตามจะต้องมีความสามารถและบทบาทหน้าที่ Direct Action ทั้งนั้นซึ่งการปะทะโดยตรงของกองร้อยยุทธวิธีพิเศษที่24จะเกี่ยวข้องกับการทำลายฐานที่มั่นของข้าศึกด้วยการติดต่อประสานงานกับอากาศยานที่ทำลายเป้าหมายโดยใช้ความสามารถของ CCT และ TACP นั่นเองรวมถึงการจู่โจมผู้ก่อการร้ายแบบสายฟ้าแลบการช่วยเหลือตัวประกันหรือแม้แต่จับกลุ่มหรือหยุดยั้งเป้าหมายสำคัญ High Value Target Counter Terrorism การต่อต้านการก่อการร้ายสากล
และ Counter Insurgency การต่อต้านความไม่สงบการต่อต้านการก่อการร้ายสากลของ 24th STS จะเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติภารกิจร่วมกับหน่วยรบพิเศษเทียร์1หน่วยอื่นโดยหน่วยรบพิเศษเทียร์1ของ JSOC ทุกหน่วยสามารถปฏิบัติภารกิจต่อต้านการก่อการร้ายสากลได้ทุกหน่วยอยู่แล้วและมีอำนาจการสั่งการเป็นของตัวเองรวมถึงมีความสามารถที่จะปะทะกับผู้ก่อความไม่สงบในพื้นที่ต่างๆทั่วโลกขึ้นอยู่กับภารกิจและคำสั่งจากกองบัญชาการที่จะเรียกไปอีกด้วย Hostage Rescue การช่วยเหลือตัวประกันส่วนใหญ่บทบาทการช่วยเหลือตัวประกันของ 24th STS จะเป็นการปฏิบัติภารกิจร่วมกับหน่วยปฏิบัติการพิเศษหน่วยอื่นของ JSOC หรือเรียกได้ว่าเป็น Joint Task Force เพื่อร่วมมือปฏิบัติภารกิจให้สำเร็จซึ่งภารกิจส่วนใหญ่จะมีความเสี่ยงและมีความอันตรายสูงเนื่องจากว่าจะเป็นจะต้องใช้บุคลากรที่มีความสามารถเพื่อที่จะการันตีความสำเร็จของภารกิจ Special Reconnaissance การลาดตระเวนพิเศษเป็นการลาดตระเวนเข้าไปในพื้นที่ที่มีความอันตรายสูงและหน่วยฐานธรรมดาไม่มีขีดความสามารถที่จะเข้าไปได้แต่แน่นอนว่า 24th STS จะทำงานร่วมกับหน่วยรบพิเศษเทียร์1หน่วยอื่นในการเข้าทำภารกิจเพื่อก่อวินาศกรรมและสร้างความวุ่นวายหลังแนวข้าศึกหรือเข้าไปเพื่อทำลายเป้าหมายรอบสังหารผู้นำระดับสูงของผู้ก่อการร้ายและกลับออกมาซึ่งต้องอาศัยความสามารถของ SR หรือ Special Reconnaissance ของกองทัพอากาศสหรัฐอีกด้วยนอกเหนือจากภารกิจหน้าที่หลักแล้วยังมีความสามารถของทุกหน่วยรบในกองทัพอากาศดังนี้การปฐมพยาบาลที่มีความสามารถของ PJ รวมถึงการค้นหาและกู้ภัยในการรบ Combat Search and Rescue CSOR Combat Controller ความสามารถในการติดต่อสื่อสารและการประสานงานกับอากาศยานติดอาวุธรวมถึงการตรวจสอบความแข็งแรงและความสามารถในการรับหนักของพื้นที่ลงจอดของอากาศยานจากความสามารถและหน้าที่ของหน่วยทั้งหมดหน่วย 24th STSเปรียบเสมือนหน่วยที่รวบรวมหัวกะทิจากกองทัพอากาศสหรัฐเอาไว้ด้วยกันเพื่อทำหน้าที่ซัพพอร์ตและปฏิบัติภารกิจร่วมและติดตามหน่วยปฏิบัติการพิเศษเทียร์1ในการปฏิบัติภารกิจที่มีความอันตรายและมีความเสี่ยงสูงซึ่งจะต้องอาศัยความสามารถทั้ง4อย่างเพื่อปฏิบัติภารกิจให้สำเร็จลุล่วงSelection and Training การคัดเลือกและฝึกอบรมผู้ปฏิบัติการที่ต้องการเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของ 24th STSจะต้องได้รับการคัดเลือกมาจากหน่วยรบพิเศษในกองทัพอากาศสหรัฐได้แก่ CCT, PJ, SR และ TACP ขั้นตอนการคัดเลือกและฝึกอบรมสำหรับฝูงบินยุทธวิธีพิเศษที่24นั้นจะมีระยะเวลาที่ยาวนานและกินเวลาเป็นอย่างมากโดยมีอัตราการลาออกที่สูงมากถึง 95% ซึ่งมีแค่ 5% เท่านั้นที่สามารถผ่านไปได้ในหลักสูตรพวกเขาจะรับการฝึกฝนและจะต้องผ่านการทดสอบดังนี้ Combat Trauma Careการดูแลผู้บาดเจ็บในสนามรบได้ทันที Combat Skill ทักษะการใช้อาวุธ Physical Training การออกกำลังกายทางการทหาร Combat Skill Underwater ทักษะการต่อสู้ใต้น้ำด้วยหน้าที่ของ 24th STS จะมีการฝึกหลักสูตรเกี่ยวกับ CQB, CQC การช่วยเหลือตัวประกันเพื่อให้เทียบเท่ากับหน่วยปฏิบัติการพิเศษระดับเทียร์1ที่ต้องทำงานร่วมกัน History and Engagementประวัติของหน่วยงานและการมีส่วนร่วมโดยในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมากองร้อยยุทธวิธีพิเศษที่24มีส่วนเกี่ยวข้องในการปฏิบัติภารกิจการรบที่ประเทศอิรักและอัฟกานิสถานในปี2003สมาชิกของหน่วยมีส่วนร่วมในการสู้รบในสงครามอิรักควบคู่กับกองพันเรนเจอร์ที่3ซึ่งการสู้รบในครั้งแรกเกิดขึ้นในวันที่24มีนาคม2003ใกล้ชายแดนซีเรียเมืองอัลเคมซิตี้ของอิรักพวกเขาได้ยึดพื้นที่กลางทะเลทรายเพื่อให้เครื่องบินสามารถลงจอดในทะเลทรายและเพื่อให้กองกำลังพันธมิตรสามารถติดตามเข้ามาในพื้นที่ได้การสู้รบครั้งที่2เกิดขึ้นในอีก2วันต่อมาใกล้กับเมืองฮาดีทาในอิรักและหลังจากการต่อสู้สิ้นสุดลงพวกเขาได้ยึดฮาดีทาแดมซึ่งเป็นเขื่อนที่มีความยาวมากกว่า9กิโลเมตรและสูง57เมตรจุดประสงค์ของเขื่อนคือการสร้างกระแสไฟฟ้าพลังน้ำและเพื่อควบคุมการไหลของแม่น้ำยูเฟติสหลังจากช่วงเริ่มต้นของปฏิบัติการในอัฟกานิสถานและอิรักพวกเขาได้ต่อสู้เคียงข้างหน่วยปฏิบัติการพิเศษระดับเทียร์1หน่วยอื่นในภารกิจที่เป็นที่รู้จักและไม่เป็นที่รู้จักต่อสาธารณชนนับไม่ถ้วนและภารกิจของพวกเขานั้นก็ยังคงเป็นความลับจนถึงปัจจุบัน